าร้อนล้วงข่าวลึกสนับสนุนโดย T-New Special หนังสือวินาทีบรรลุธรรมพระอรหันต์มีจริงเล่ม5นิพพานแล้วไม่สูญก็นำมาซึ่งกระแสการต่อต้านจากสังคมอย่างกว้างขวางนะคะสำหรับพฤติกรรมของแม่ชีทศพรเทวะพิทักษ์ธรรมที่ว่าโดยการแก้กรรมหรือว่าการชำระล้างความชั่วร้ายโดยวิธีการที่เราจะได้เห็นกันแบบนี้ค่ะพี่มาร์ทพี่มาร์ทช่วยได้เสียกับพี่เขาสัก2ครั้งมาเด้อพี่มีตังค์200ป่ะสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาให้เห็นถึงแก่นก็คือการอ้างในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ด้วยการทำนายทายทักเรื่องราวของบุคคลต่างๆชนิดรู้แจ้งเห็นจริงของแม่ชีทศพรถือเป็นการโอ้อวดเกินหลักของพระพุทธศาสนาหรือไม่พระไตรปิฎกระบุถึงการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ว่ามีอยู่จริงซึ่งสามารถเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจิตของคนคนนั้นจะต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนเที่ยวกลับอย่างถูกวิธีตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งแบ่งออกเป็น8ชนิดด้วยกันคือวิปัสสนาญาณหรือการอยากเห็นว่าสรรพสิ่งในโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์มโนมยิทธิหรือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยใจเช่นการถอดกายทิพย์ออกจากกายเนื้อด้วยอำนาจจิตก็ไปปรากฏตัวตามสถานที่ต่างๆอิทธิวิทาหรือการแสดงอิทธิฤทธิ์และพลังเหนือธรรมชาติทิพโสตหรือหูทิพคือความสามารถในการได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นในที่ไกลๆเจโตปริยญาณหรือการอยากรู้วาระของผู้อื่นเช่นความสามารถในการอ่านความคิดของผู้อื่นบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือการระลึกชาติคือความสามารถในการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของชีวิตที่เคยมีในอดีตชาติทิพจักษุหรือตาทิพย์คือความสามารถในการมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ไกลๆอาสวัคคยญาณหรือการอยากรู้สภาวะที่กิเลสถูกทำลายจนหมดสิ้นเป็นวิชาขั้นสูงสุดที่นำไปสู่การบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ประเด็นคำถามนะคะที่จะต้องสำรวจตรวจสอบนะคะในตัวแม่ชีเป็นลำดับแรกเลยค่ะก็คือแม่ชีทศพรนั้นสามารถที่จะพัฒนาจิตของตัวเองให้สามารถที่จะทำนายทายทักไปถึงขั้นที่6หรือที่เรียกกันว่าปุเพนิวาสานุสติญาณหรือความสามารถในการระลึกถึงประวัติความเป็นมาของชีวิตที่เคยมีในอดีตชาติแล้วจริงหรือไม่เพราะว่ามีกรรมกับประตูไงเปิดประตูให้พม่าเข้าเมืองเงี้ยเป็นคนไทยนะเปิดประตูให้พม่าเข้าเมืองมาพอมาเกิดใหม่เป็นผู้หญิงเงี้ยยังก็ทำอย่างนี้สิเอาผ้าปิดประตูไว้เป็นม่านเมินอะไรก็ได้หอยก็ได้เอาหอยอ่ะหอย เอาหอยเลี้ยงเอาไว้ตรงหน้าประตูจะได้มีความรักที่มั่นคงให้หอยมันรับไปกรรมหรือการกระทําเป็นคำกลางๆถ้าเป็นการทำความดีจะเรียกว่ากุศลกรรมแต่ถ้าเป็นการกระทำความชั่วจะเรียกว่าอกุศลกรรมเป็นกฎที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติและชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็ล้วนต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแทบทั้งสิ้นสำหรับวิธีการแก้กรรมนั้นแบ่งออกเป็น3วิธีคือ1ทำดีเข้าไป2พยายามแยกกายกับจิตออกจากกันและ3ใช้วิปัสสนาเพื่อเห็นว่าทั้งกายและใจไม่ใช่ของเราปัจจุบันนี้เราทำอย่างไหนอดีตใช่ไหมนี่เราไม่ต้องสร้างอดีตหรอกพวกเราไม่ต้องสร้างอดีตสร้างอนาคตก็สร้างในความดีลองทำมาหยุดไม่หย่อนดูทำในความดีสะสมเงินทองหาความรู้ช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือสังคมความดีก็ต้องถึงวันนี้จริงไหมแต่ถ้าทำชั่วไปนะรักเล็กขโมยน้อยทำกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะไอ้ความชั่วมันถึงกับวันนึงแล้วใช่ไหมนั่นก็ธรรมชาตินี่
ั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นทฤษฎีตามหลักของพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งถ้าหากว่าเมื่อนำเอามาเปรียบเทียบกับกรณีของแม่ชีทศพรแล้วก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะคะที่แม่ชีทศพรนั้นจะสามารถพัฒนาจิตไปสู่การทำนายถ่ายทักเรื่องราวในอดีตกาลได้แต่ว่านะคะสำหรับวิธีการแก้กรรมของแม่ชีนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักการสำคัญนะคะอันถือว่าเป็นหัวใจหลักๆอยู่3ข้อด้วยกันค่ะคือ1ละเสียซึ่งบาปทั้งปวง2ทำกุศลให้ถึงพร้อมและ3นะคะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ใช่การใช้เทคนิคอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างที่แม่ชีนั้นได้กล่าวอ้างเอาไว้ค่ะ